Hey y'all, it's DM. Welcome back. So homeschool episode 17. What's in store for the parents? Woo! You did not just that. The parents were kidnapped and brought to the homeschool, and some kids have already been like brainwashed for revenge, and Master Prasat has been hypnotizing Master Amin due to his health problems. How? And the headmaster is trying to help the kids get out of the school. What do they have planned? The headmaster and Run and Mackie and the others. And then also in the last episode, they took away Tibet and Nai to the treatment room. So what's going on with them? Have they been brainwashed? Like, what's going to happen? And now that the parents are there, what are the kids going to do to the parents? And we don't have all the parents either, just some. So maybe it's the worst of the bunch. I don't know. Like, what's gonna happen? I'm kind of nervous. So let's just get into homeschool episode 17. That's Nai's dad, right? Why is he in a room alone? He's got his sons in schmuck. No. Really? ผมแค่อยากเรียนเชิญผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมโปรเจกต์อาร์ตการโฮมสคูลแค่นั้นเองโฮมสคูลเหรอนี่กล้าทำกับครูแบบนี้เลยเหรอวะท่านอาวินอยู่ไหนไปเอาท่านอาวินมาพบกูเดี๋ยวนี้ท่านอาวินป่วยครับ Sir, you're tied up. How are you gonna make demands? ไปเอาท่านอาวินมาคุยกับกูเดี๋ยวนี้เลยไปกูด้วยมึงรู้ไหมพวกกูนี่คือใคร I don't think he cares อีกคือเมียท้าไพเลิกนะเว้ยโอเคถ้าอย่างนั้นคุณเมธาพอจะจำได้ไหมครับว่าคุณเมธาตอบคำถามเกี่ยวกับบุตรหลานของคุณว่ายังไงบ้างโอ้ I wonder what he said แล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยวะเพราะวันนี้คุณเมธาจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในจะเปลี่ยนไปเป็นเด็กที่ดีอย่างที่คุณเมธาต้องการไงไปกูเดี๋ยวนี้กูสั่งให้มึงไปกูคนอย่างคุณนะมันพวกอภิสิทธิ์ชนอยู่เหนือทุกอย่างได้เพราะอำนาจเงินตรากับชาติตระกูลที่คอยกดขี่คนอื่นจนตัวเองได้ดีมีความสุขนี่ติดนิสัยเอาแต่ได้แล้วเราอ่ะมึงพูดอะไรของมึงกูไม่เข้าใจผมขอโทษแล้วกันครับที่คำพูดคนชั้นต่ำอย่างผมทำให้คุณเมธาเข้าใจไม่ได้ถ้าอย่างนั้นผมขอเชิญคนชั้นเดียวกับคุณมาอธิบายจะดีกว่าโอเคโอเคไหนไหนช่วยแก้มันให้พ่อเร็วไอ้ไหนฉันบอกให้แก้มันฉันไงแล้วทำไมผมต้องทำด้วยนี่ฉันเป็นพ่อแกนะโอ้ no พ่อบอกว่าผมเป็นแค่เด็กงูไม่ใช่เหรอไม่ต่างจากขยะ no งั้นผมก็เป็นแค่ขยะไม่ใช่ลูกที่สมบูรณ์แบบของพ่อนี่แกเป็นบ้าอะไรของแกวันนี้ที่เห็นตอนนี้ยังไม่ได้บ้าแต่พรุ่งนี้ไม่แน่นะครับเพราะโปรเจกต์อาร์จะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้โปรเจกต์อาร์บ้าบอเลยของมึงวะ
่มันไฟลาทำไมไฟคุณอะไรดังขึ้นอีกตามได้ช่วยดิช่วยด้วยไฟคุณไฟคุณEpisode 15, Project R. เฮ้ยมันเกิดอะไรข้างนอกวะเสียงดังโวยวายใหญ่เลยอ่ะออกไปดูกันไหมครับเฮ้ยเอาจริงเหรอถ้าเจอพวกจริงใจอีกอ่ะครั้งก่อนนี่พวกเราเกือบตายเลยนะเว้ยแล้วถ้าเกิดเรื่องไม่ดีกับเพื่อนๆล่ะครับเป็นหนึ่งเป็นห่วงพวกเพื่อนผู้หญิงนะเป็นหนึ่ง He's the best boy เก่งเราด้วยพวกเราตัวรอดได้แล้วอ่ะ But still คุณห่วงพวกเรานี่แหละเฮ้ยแต่พวกเราเป็นผู้ชายนะครับกล้าหาญ Yes มึงออกไปดูดิ All right No He wants somebody to go with him เป็นหนึ่งว่าถ้าเรากล้าหาญเป็นหมู่คณะ Yes น่าจะปลอดภัยกว่านะครับ Yeah Safety numbers are all right เมฆกับหมอกไม่เป็นห่วงเพื่อนๆหรอครับเราออกไปดูกันไหมทำไมอ่ะ Maybe เอออะไรวะไป Let's go Come on Oh จะออกไปไหนกันหรอจ๊ะฟูจิยินพวกแกมาทำไมเนี่ยฟูจิแล้วแกเนี่ยก็ไม่ต้องพูดพอขนาดนั้นก็ได้นะ Exactly thatอย่าเปลี่ยนเรื่องสิจ๊ะ It made them like opposite. เราถามว่าจะออกไปไหนกันทุกคนฟังฟังห้ามออกจากห้องนี้เด็ดขาดนี่เป็นคำสั่งจากมาสเตอร์ภาษาคือพวกเราได้ยินเสียงโวยวายมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่มีหรอกจ๊ะเป็นหนึ่งทุกคนสบายดีพวกเธอรีบไปนอนเลยนะพรุ่งนี้จะเป็นวันโปรเจกต์ R แล้วโปรเจกต์โปรเจกต์ R เราจะได้แก้แค้นกันแล้วนะมันจะเป็นวันที่สนุกที่สุดเลยล่ะทำแก้แค้นอะไรครับพ่อแม่พวกเราไงเป็นหนึ่งพ่อแม่ที่ทิ้งเราไปไง Oh no We're He's on way too happy for that Yep Side note, I really like these hoodies and I kind of want one. What do you want to do? ก็ไม่เห็นบอกอะไรเลยมัวแต่ยิ้มหน้าขนลุกอยู่ได้มาสเตอร์ประสาทต้องการทำลายล้างพวกตระกูลใหญ่ๆตระกูลที่มีอิทธิพลในประเทศมันเหมือนเป็นการล้างกระดานครั้งใหญ่โอเคก็จริงนะพ่อของนายก็อยู่ในตระกูลใหญ่แล้วก็เป็นนักการเมืองพ่อของฮูโก้แม่ของจริงใจก็อยู่ในตระกูลชนชั้นสูงส่วนพ่อยีนเป็นนักธุรกิจใหญ่ต้องของโรงงานพ่อบิวเป็นกำนันพ่อของจีเป็นเจ้าสัวธุรกิจค้าข้าวรายใหญ่เป็นพวกที่มีหน้ามีตาในสังคมทั้งนั้นนะนั่นถ้าหมายความว่าพ่อแม่ของพวกเราเนี่ยจนกว่าพวกนั้นพวกเราก็เลยรอดดีเออก็เป็นไปได้แล้วและอีกหนึ่งเหตุผลก็คือพวกเราไม่มีแนวโน้มที่จะมีความเกลียดกันมากพอโอหมายความว่าไงเหรอคะเกลียดกันจนอยากจะฆ่ากันไงโอ้โอ้ But anything like โปรเจกต์ R กำลังจะเริ่มต้นขึ้น like, ผมอยากให้พวกคุณนึกถึงความเจ็บปวดที่ครอบครัวโอเคถูกครอบครัวทอดทิ้งถูกรังเกียจ would be like that ไม่ใช่ลูกใช่หลานของพวกเขาพวกคุณมันไม่มีค่า I mean ไม่มีความหมายจำความรู้สึกนี้ไว้แล้วเปลี่ยนมันให้เป็นความแค้นเปลี่ยนให้เป็นพลังแล้วเอาคืนให้อย่างสะสม
การสะกดจิตเพื่อเปลี่ยนความคิดเป็นพฤติกรรมจะทำได้ผลดีก็ต่อเมื่อจิตใจเราอ่อนแอถูกทำลายจนแตกสลายเมื่อถึงตอนนั้นเราจะอ่อนแอพอOkay, weak mind. Okay, maybe you fall into that because she kind of ignored what her dad was doing. Okay, these are some interesting weapons. มีคนเดียวที่รู้วิธีใครคะ Amen. ท่านอามินIn the ice breaking activity, revenge. Nine-year-old chose a sword. What? แกแค้นนี่มึงพูดอะไรของมึงเนี่ยวิธีการเล่นเนี่ยมันช่างคลาสสิกมากเหมือนเกมวิ่งไล่จับไล่จับบ้าบอแล้วมึงนะมึงมาแก้เชือกให้กูดีกว่าก็วิ่งไล่จับไงอย่าบอกนะว่าไม่เคยเล่นกับลูกเลยวิ่งไล่จับตอนเด็กๆอ่ะI mean, they would have played it as kids, right? So they should still know. ก็มีหน้าที่ไล่จับผู้หนูๆให้ทำเองแต่สิ่งสำคัญห้ามให้ลูกหลานหนูๆตามจับเป็นอันขาดนะแล้วถ้าถูกจับได้อ่ะเพื่อจะโดนอะไรโอ้พี่เพียร์ต้องมาแล้วกดจำไว้ความรุนแรงที่โต้กลับด้วยความรุนแรงการล้างแค้นที่ดีที่สุด It's really not ตายห่าอย่างเดียวOh, I really do want to know. น่าสนุกไหมให้ลูกOh, it sounds like the most fun. แค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ This guy's insane. ไม่มีทางลูกกูไม่มีทางมาฆ่ากูเด็ดขาดลูกบิวของกูรักพ่อยิ่งกว่าอะไรไปอีกกำนันเบิร์ดโอเคกำนันเบิร์ดแน่ใจนะแน่ใจดีวะโอเคถ้าอย่างนั้นผมมีอะไรพวกหนูๆดูสักหน่อย What are we gonna seeมันต้องรู้จักเชื่อฟังหัดทำตามคำสั่งบ้างเดี๋ยวเอาใจขอเรื่องสร้างปัญหาเถียงช็อต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 ทำให้วัวอับอายขายขี้หน้าดูเพียงช่วยจริงใจเป็นปัญหาระหว่างฉันกับพ่อของเขาทำตัวน่ารังเกียจเป็นเด็กใจแตกวันวันเอาแต่เที่ยวแต่งตัวไม่แคร์ชาวบ้านโอ้ then you ทุกอย่างของผู้หญิงไทยห่วยรวมอยู่ในตัวลูกสาวฉันค่ะคนตระกูลไทยเริ่มต้องไม่สนใจเราไม่เลือกตาหรือใจมันกับคนที่อยู่คนละระดับกับเราว้าวคนงูโง่แบบนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับพยาธิของเขาฮิวโก้เนี่ยไม่เหมาะที่จะเป็นลูกชายของผม What มันไม่ควรจะเป็นลูกผมไม่ควรที่จะใช้นามสกุลผมมันเนี่ยเป็นเด็กที่อักตันอยู่เนี่ยแต่คนพ่อตัวเองผมอยากให้ลูกสาวผมเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอายุประมาณ5ขวบต่อเ
What? ผมไม่อยากให้โตขึ้นมาเลยยิ่งโตยิ่งรู้เยอะถ้าเลือกได้นะไอ้ฮิวโก้เนี่ยมันสมควรที่จะแลกชีวิตกับชายของมันชมักOh, they're awful. Do not. Oh my god. Who are these people? นี่ผมตัดให้พวกคุณดูแค่บางส่วนนะส่วนคลิปเต็มๆอ่ะผมฉายให้ลูกๆพวกคุณดูซ้ำเป็นร้อยเป็นพันแล้วทีนี้ยังคิดว่าลูกหลานของพวกคุณนะยังรักพวกคุณอยู่หรือเปล่าว้าว that's oh แล้วหนูเบิร์ดยังมั่นใจอยู่ไหมว่าลูกของหนูเบิร์ดจะไม่ฆ่าหนูเบิร์ดอ่ะโอ้ he doesn't know now แต่กูจะไม่ยอมตายกูไม่ผิดSir, you just saw yourself on camera. You're not guilty. ผมมีเวลาให้พวกคุณ99วินาทีไม่มีอะไรหรอกผมแค่ชอบเลข9แล้วเมื่อผมนับครบเด็กๆจะออกตามล่าพวกหนูในทันทีโอเคแต่ไม่ต้องกลัวนะผมจะให้อภิสิทธิ์กับคนที่ร่ำรวยที่สุดได้หนีก่อน Oh, that's nice of you. อย่างนี้มันน่าเกลียดไปหรือเปล่าวะฮะIt's awful, like, look how you treat your kids! That's true. ก็อย่างที่บอกแหละมันเป็นสังคมที่พวกหนูสร้างกันขึ้นมาเองใครสร้างกูไม่ได้สร้างขึ้นซะหน่อยนะมันเป็นของมันเองเว้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างนี้ It doesn't have to be that way. กระทบนิดหน่อยก็ออกมาโวยวายนี่ถ้าไม่ถูกจับมานั่งอยู่ที่เนี่ยคงนอนเกาพุงนับเงินอยู่บ้านไปวันๆไม่สนใจหาอะไรเลยมั้งมึงไอ้บ้าที่มันไหลยอดเจ๊ติดเลย He is ทุกคนหยุดพูดก่อนนี่สรุปว่าคุณได้ไปเป็นคนแรกใช่ไหมคุณเมธาคุณนี่ไม่เห็นแก่ตัวจริงๆเลยนะก็มันเป็นสิทธิ์ของผม Really หนูเมธาหนูเป็นคนที่นั่นแหละเลิกพูดมากได้แล้วกูไปได้หรือยังว้าว y'all not getting what's going on here at all เฮ้ยแล้วกูอ่ะแล้วนี่ใครเป็นหลับสองเนี่ยกูใช่ไหมกูกูรวยกว่านี่กูว้าวทรงยศกับหนูนิทิพย์เนี่ยนี่ก็รวยพอกันนะเฮ้ยปล่อยกูก่อนเฮ้ยรวยกว่ากูใครไปก่อนเนี่ยกูสิกูรวยกว่าเฮ้ยกูเว้ยกูรวยกว่าน้าเด็กๆใจเย็นผมเลือกให้กู Lady First หนูมิวได้ไปก่อนจ้ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมวะกูรวยกว่านะก็หนูมิวเป็นสตรีคนเดียวในกลุ่มเป็นเพศที่ถูกกดขี่ในสังคมหนูมิวก็เลยได้ไปก่อนไงโอเค great งั้นนี่มาปล่อยกูเลยหนูทรงยศหนูมานัดหนูนิทิศเชิญเฮ้ยมาทางนี้เฮ้ยแกกูก่อนนี่ของแกเชื่อกูก่อนเย็นๆใจเย็นๆเร็วๆให้ไวเลยให้ไวเลยไปครับลบๆๆเฮ้ยเร็วดีวะเฮ้ยWhere y'all going? What? This guy. Bird, bird. จนที่สุดแล้วยังเสือกเป็นหนี้ชาวบ้านอีกหน้าตายโอ้ไป But he's really not going to do anything to him, is he?He's like, don't be scared, but I have this gun right next to your face. No. Song. Song. Get out of here! Get out of here! Hiya. Oh. Hi. Headmaster. เขาได้ยินทั้งหมดหรอข้างนอกเป็นไงบ้างครับ Headmaster? เด็กพวกนั้นลงมือหรือยัง
โปรเจกต์อาร์ได้เริ่มขึ้นแล้ว okay. พวกนั้นกำลังไล่แก้แค้นครอบครัวเองงั้นเรารีบหาทางไปช่วยพวกนั้นกันเถอะแล้วเราจะทำยังไงอ่ะพวกนั้นโดนสะกดจิตอยู่นะใช่ตอนนี้พวกนั้นน่ากลัวมากเธอไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันกับรันโอเคที่เฮดมาสเตอร์พูดก็ถูกนะข้างนอกมันอันตรายเกินไปปล่อยให้เป็นหน้าที่พี่กับเฮดมาสเตอร์ดีกว่าพี่รัน Really? How the two of you gonna do anything against all of those other kids? ใช่พวกเราโดนขังมามากพอแล้วเลิกขังพวกสักทีเถอะเป็นหนึ่งเบื่อการถูกขังแล้วครับพวกเรามาช่วยกันไม่ได้หรอครับอ๋อไม่ได้มันอันตรายเกินไปฉันไม่อยากสูญเสียใครไปอีกแล้วโดยเฉพาะนักเรียนโฮมสกูลฉันสัญญากับแมสเตอร์แพรพรว่าจะปกป้องนักเรียนโฮมสกูลทุกคนให้ได้เฮดมาสเตอร์คะพวกเราเองก็อยากปกป้องเพื่อนๆแล้วก็ปกป้องเฮดมาสเตอร์เหมือนกันนะคะ They're gonna go และที่สำคัญเฮดมาสเตอร์กับพี่รันก็มีกันแค่สองคนแล้วแบบนี้จะไปช่วยกับมาสเตอร์ประสาทได้ยังไงอะคะGood point. แค่ผมกับเฮดมาสเตอร์คงเอาชนะมาสเตอร์ภาษาไม่ได้หรอกครับ I mean all of you. And probably the others. พวกเธอนี่นะฉันยอมก็ได้แต่พวกเธอต้องสัญญากับฉันว่าจะระวังตัวห้ามทำอะไรที่อันตรายเกินไปและถ้ารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยต้องหนีไปทันทีเข้าใจไหมค่ะ Okay.Right. We'll set in place. ถึงตาเธอแล้วเธอมั่นใจใช่ไหมว่าแผนที่วางเอาไว้จะได้ผล50-50ครับแต่ผมจะทำให้สำเร็จเพื่อปกป้องทุกคน Alright, come on, let's go. Come on.Okay, we're just gonna chill out, listen to music, eat popcorn. Okay. You chose there, of all places to hide? Or one? Like, find the main road. Because you're a horrible human being. Not that I agree with any of this. See, go through and then close it again so nobody thinks you went through it. You think? I don't think so. He was just like wasting bulletsเดี๋ยวดูแลคุณเรียกไม่เชื่อเดี๋ยวผู้หญิงมาทำดี What คุณนิดเท่นั้นช่วยฉันด้วยช่วยมาแล้วลูกผมมันตามมาแล้ว Y'all ยังไม่ได้เจอเลยนะฉันขอร้อง Well you're not his parent ครับคุณนาคนที่จะล้างแค้นคุณนะไม่ใช่ผมครับมันความว่าไงอ่ะยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณนะผมฮิวโก้ครับพอโอเค so you decided to hide in a room that you can't get out ofไอ้จิ้ม
ทำอะไรอ่ะเหงาโอ้ยอย่านะเว้ยถ้าแกทำอะไรฉันเนี่ยตายไปแกจะตกนรกนะ I don't think she cares at this point. What? Yeah, nobody, none of them care. What? Dude, come on, bitch. Yes, I can. Watch. I don't think she's gonna do that. Oh, no. Sir, why? ไหนๆคุณก็เป็นลูกที่เนรคุณของพ่ออยู่แล้วอะผมไม่ต้องแคร์อะไรเลย True okay that's kind of true แม่รักหนูนะลูกทำอะไรเลยนะค่ะบิวจะพาคุณพ่อออกไปจากที่นี่ถึงไงพ่อว่าแล้วไอ้สายใยรักพ่อลูกเนี่ยมันตัดกันไม่ขาดหรอกลูกแต่คุณพ่อต้องออกไปเป็นชิ้นๆนะคะOh. ขาหักหรือเปล่าไม่รู้ไม่น่าหักนะคะน่าจะแค่พลิกเดี๋ยวหนูดัดกลับให้ค่ะno no why does she stop?What? Somebody better get up and start running. Still saying she's ungrateful. This is why she is the way she is. You're a terrible human being. There's nobody to help you, sir. เธอแน่ใจนะว่าวิธีนี้จะทำให้ท่านอมินฟื้นสติกลับมาโอเคถ้าเอาจริงๆผมก็จะสนใจโอเคว่าต้องทำยังไงท่านอมินฟื้นจากการถูกสะกดจิตแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่จะเยียวยาความบอบช้ำในตอนนี้ก็คือความรักที่คนรอบข้างมอบให้กันมันไฟอาจจะดูเป็นไปไม่ได้ผมเชื่อในความรักนะครับโอเคท่านนามินครับได้ยินไหมครับผมรู้นะครับว่าท่านอยู่ในนั้นฟังผมนะครับตลอดชีวิตผมเป็นเพียงเด็กกำพร้าไม่มีพ่อแม่มีน้องเพียงคนเดียวที่เป็นครอบครัวผมเคยคิดนะครับว่าผมกับน้องต้องอยู่โดดเดี่ยวไปตลอดชีวิตแต่พอวันนั้น
วันนี้ท่านเข้ามาช่วยผมทำให้ผมได้รู้ว่ายังมีคนที่ห่วงใยผมรันผมกับท่านไม่เกี่ยวข้องอะไรกันแต่ท่านยังมอบความรักให้กับผมผมเป็นลูกคนหนึ่งถึงท่านจะไม่ได้รับเลี้ยงผมเป็นลูกอยากรู้อะไรไหมครับท่านอามินคือพ่อคนเดียวในชีวิตของผมที่ผมมีผมและพ่อนะครับพ่อจำไมค์ก๊อฟอันนี้ได้ไหมครับมันคือแบบเดียวกับที่พ่อเคยใช้ตีผมไงที่ฉันตีแกก็เพื่อให้แกโตมาเป็นเด็กที่เข้มแข็งไม่มีพ่อที่ไหนมาทำแบบนั้นก็หรอก What kind of dear no You didn't bring anybody up well แกเกิดมาพร้อมกับเงินทองชื่อเสียงและความสะดวกสบายถ้าไม่มีฉันแกก็คงไม่มีวันนี้หรอกแต่ผมไม่เคยต้องการมันเลย He doesn't want to be like that พ่อเป็นเด็กที่ผมต้องการพ่อไม่เคยให้ผมเลย Love ได้แกอยากได้อะไรบอกมาเลยฉันจะซื้อให้แกทุกอย่างเลยแต่ You can't buy that you ass ผมอยากได้ความรักความอบอุ่นซึ่งเงินของพ่อก็ซื้อให้ไม่ได้หรอกตอนนี้ผมไม่ต้องการมันแล้วโอเคเพราะสิ่งเดียวที่ผมต้องการตอนนี้ oh no ต้องการให้พ่อโดนแบบที่ผมเคยโดนนะ no อย่าลูกดีลูกมีลูกดีอย่าดื้อสิคะคุณพ่ออย่าลูกอย่าถามว่าอย่าโอเคน้องต้องโอเคไม่เอาเลยไม่เอาThe cuts are just, they're good, but they're so surprising. No. Oh. Wow. He just left them there.Oh. Why am I so emotional over these three? All right, y'all. Go stop her. Yeah. ไม่เป็นไรนะรัน You did your best ฉันเชื่อว่าลึกๆแล้วท่านอามินจะต้องได้ยินเธอผมไม่รู้แล้วครับว่าต้องทำยังไงแล้วเราจะจัดการกับมาสเตอร์ประสาทได้ยังไงครับ
ไปก่อนอื่น It's gonna be hard เราต้องพาเด็กๆไปจากที่นี่ Yes เราต้องช่วยเท่าที่จะช่วยได้Yeah. ผมขอโทษนะครับ Headmaster ที่ทำให้ผิดหวัง I hope she's not disappointed mm-hmm. Do what you could รีบไปกันเถอะอย่าเพิ่งหมดหวังกับตัวคน All right, come on Do your thing Get up, let's goBecause Master Prasad. Okay, but fix it. You're going to be pain, right?จะแก้ไขทุกอย่างLet's go Fix it ก็มีแผนเตรียมไว้แล้วเหมือนกันครับท่านอามิน What's a plan Oh He didn't do it ไม่เห็นจะไม่ทำอะไรฉันใช่ไหมจะหลอกกันนะ Did not happen to us tonightผมไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกครับนี่แกคงสำนึกบุญคุณที่ฉันเลี้ยงแกมาใช่ไหมล่ะ What ดีนี่แล้วลูกกระตันอยู่ Wow Are we not learning anything สกุลนั้นล้างสมองแต่ลึกๆแกก็ยังเป็นลูกของฉันผมไม่ได้โดนล้างสมองอะไรทั้งนั้นนะที่แกหมายความว่ายังไงแล้วทำไมแกไม่ช่วยฉันตั้งแต่แรกปล่อยให้ฉันวิ่งหนีตายมาแบบนี้ได้ยังไงวะก็เพื่อความสมจริงไงครับพ่อสมจริงบ้าอะไรจะคอยดูนะฉันจะเอาตำรวจลงไปที่นี่ให้หมดเลยคุณทำแบบนั้นไม่ได้หรอกครับโอ้ what เพราะผมไม่ยอม why แกเป็นบ้าอะไรแกจะอยู่ที่นี่ต่อเหรอครับแต่ก่อนอื่น explain ผมขอพูดอะไรสักอย่างกับพ่อได้ไหมครับผมยังเคารพพ่อในฐานะพ่อนะครับแต่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งพ่อเป็นมนุษย์ที่แย่มาก Yeah, terrible. They're all terrible. พ่อเห็นแก่ตัวและไม่เคยเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับคนเป็นพ่อเลยแต่ผมสัญญาพ่อนะครับว่าตอนที่ผมโตไปผมจะไม่เป็นแบบพ่อครับ Good. Good.ทุกอย่างโอเคไหมทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่พี่รันวางเอาไว้อะดีนะที่ครูพ่อบ้านเปลี่ยนใจมาช่วยพวกเราอะถ้านายโดนสะกดจิตไปด้วยคงเหนื่อยอะถ้าทุกอย่างเรียบร้อยดีเนี่ยผมขอให้คุณเมธารับประทานสิ่งนี้ด้วยนะครับอะไรวะให้ขนมกูทำไมถ้าพ่ออยากออกไปจากที่เนี่ยพ่อต้องกินครับทำไมกูต้องกินด้วยเพราะพ่อจำเป็นจะต้องลืมเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ทั้งหมดเพื่อที่โฮมสคูลจะได้ไปต่อก็พ่อจำเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ได้พ่อคงจะมาปิดโฮมสคูลใช่ไหมครับแกจะอยู่ที่นี่ต่อจริงๆเหรอแน่นอนครับผมจะเรียนต่อที่โฮมสคูลให้จบเพราะผมเชื่อว่าโฮมสคูลจะทำให้ผมเป็นคนที่ดีขึ้นได้และที่สำคัญผมมีเพื่อนที่นี่ครับอือฮึโอเคAll right.
Music and popcorn. Okay. Doesn't even know what's going on. Oh. Tibet. The other best boy. There are three best boys. No, not in Tibet. Sir. Was he expecting this? Surely he was expecting something like this because he's not dumb. Oh. ทำไมไม่เรียกผมว่ามาสเตอร์แล้วอธิเบศคนอย่างคุณไม่สมควรเป็นมาสเตอร์โอ้เรื่องนี้อาจจะจริงผมไม่เถียงยิ้มไปเถอะครับตอนนี้แผนของคุณพังหมดแล้ว Are you telling him this พูดจาแบบนี้ก็หมดสนุกแล้วอธิเบศคุณต้องอยู่ทุกอย่างเดี๋ยวนี้แล้วทำไมเพื่อนของผมกลับมาเหมือนเดิมไม่งั้นผมยิงคุณแน่ You I don't think you willThis guy's insane. โอกาสอีกแค่นี้เองคุณทำได้เหรอดิเบย์ยิงเลยคุณทำได้คุณปิดเกมได้ยิงยิงปังยิงยิงเลยคุณมันอ่อนแออ่ะดิเบย์แล้วอย่างนี้คุณจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรสังคมได้อ่ะคุณเป็นคนดีเกินไปรู้ป่ะไอ้เหี้ยสักกับปล่อยผมยอมเป็นคนอ่อนแอแต่ผมจะไม่มีวันเป็นพิศาลเหมือนกับคุณ Right ไม่แน่ข้างในเนี่ยอาจมีพิศาลซ่อนอยู่ก็ได้นะเออคุณรู้ใช่ไหมว่าเด็กที่ถูกครอบครัวทำร้ายหรือถูกทอดทิ้งนะเขามักจะตีค่าว่าเป็นขยะWho's gonna get Hugo and Jing Chai? Oh. ขยะไรค่ะมันเป็นหลักเพาะพันธุ์ปีศาจชั้นดีเลยนะหยุดน้องไม่ฟูจิตั้งสติดิวะหยุดเมงหลบไปเฮ้ยฟูจิพอได้แล้วหยุดได้แล้วฟูจิหยุดหยุดเลยโอ้โหไม่แน่ในนี้ของคุณอาจมีปีศาจซ่อนอยู่บนคนอื่นก็ได้นะI don't think so, because his mother loved him. She didn't abandon him, so to speak. Oh, no. But you know, right? That everyone has a dark side always. I'm just going to skip it out. Uh-uh. To make humans feel like they're in the dark side. Out to everyone. You can't change me. And I don't have to be like you want. Okay.เออนั้นเราลองมาพนันกันไหมล่ะเพราะผมสามารถเปลี่ยนคุณได้เหมือนที่ผมพนันกับมาสเตอร์พูนพ่อคุณไงคุณทำอะไรฟังก่อนนะพ่อของคุณรักคุณมากคุณเป็นทุกอย่างของพ่อคุณเลยนะผมโคตรอิจฉาเลยอ่ะผมไม่อยากให้พ่อผมเป็นเหมือนมาสเตอร์พูนพ่อคุณเลยแต่มันเป็นไปไม่ได้ผมก็เลยต้องทำลายทิ้งผมว่าผมจะลาออกจากโฮมสกูลทำไมครับมาสเตอร์คุณผมอยากกลับไปอยู่กับลูกชายผมอยากเห็นเขาเติบโตแล้วมาสเตอร์คุณจะทิ้งโฮมสกูลแบบนี้เหรอครับ Yeah That's how people goพอมาถึงจุดหนึ่ง คนเป็นพ่อก็ต้องเลือกลูกของตัวเองเป็นลำดับแรก Exactly
บอกตัวนะครับมังกรคุณผมเสียดายนะครับแต่ก่อนที่ผมจะไปผมอยากให้คุณหยุดเรื่องของท่านอัมบินผมไม่อยากเห็นท่านอัมบินเปลี่ยนไปเป็นคนแบบนี้โอ้แต่ท่านอัมบินให้ผมเป็นคนสะกดจิตท่านนะครับผมรู้แต่ท่านอัมบินที่ผมรู้จักไม่มีทางเห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงโอ้ยาแต่ถ้าเราไม่ทำแบบนี้เราก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นะครับมาสุพุนพูดเลยเด็กในห้องครูจะถูกพ่อพูดเองทำร้ายต่อไปนะครับ What is ประสาทประสาทหัวใจที่คุณถูกพ่อทำร้ายจนคุณสูญเสียทุกอย่างแต่การใช้ความรุนแรงมันไม่ได้ช่วยอะไรมันมีแต่จะทำให้เรากลายเป็นปีศาจคุณหัวเราะทำไมอ่ะแล้วถ้าผมกลายเป็นปีศาจไปแล้วมาสเตอร์จะทำยังไงครับโอ้ no แล้วสุดท้ายพ่อของคุณก็took him out. Oh, I did that.มีโอกาสได้อยู่ดูคุณเติบโตด้วยซ้ำแถมหลังจากพ่อคุณตายไม่นานแม่คุณก็ป่วยแล้วก็ตายตามพ่อคุณไปเพราะคิดถึงยิงปืนนัดเดียวได้นมสองตัวครอบครัวคุณชิบหายหมดเลยเพราะผมผมไม่เชื่อมึงเฮ้ยผมจะโกหกคุณไปทำไมผมต้องการให้คุณเป็นแบบนี้เลยรู้ป่ะคุณคือส่วนสำคัญของโปรเจกต์พาเลยนะ Why Why is he so important to this project Where is everybody else เรื่องนี้สำคัญมากฟังนะคุณรู้ใช่ไหมก่อนที่แม่คุณตายแม่คุณอยากเจอคุณมากเลยอยากเจอจะไปหาเลยด้วยผมเองนี่แหละผมเองผมสั่งท่านอาวินว่าไม่ให้คุณกลับโอ้แก้แค้นคนที่มาทำร้ายคุณคือการที่คุณต้องไม่เป็นปีศาจไปตามมันการใช้ความรุนแรงตอบโต้ความรุนแรงมันมีแต่จะทำให้คุณเสียน้ำตาทิเบตนายเติบโตมาเหมือนคนที่นายเกลียดเลยนายมีเพื่อนยังมีคนที่นายรักอีกมากมายนายยังมีความสุขได้นะอย่าปล่อยให้ความเกลียดชังมาทำลายตัวตนของเธอทิเบต
ธอมีค่ามากกว่าที่จะกลายเป็นปีศาจอย่างประสาทเป็นคนดีกันจังเลยนะแต่ผมยังมีระเบิดอยู่อีกลูกนึงนะจะทำอะไรรักถ้าผมเป็นคุณตอนนี้ผมจะห่วงมากี่ไว้แล้วก็นายมากเลยนะโอ้ no ทุกอย่างเรียบร้อยดีครับคุณเมธาปลอดภัยหลังจากจัดการทุกอย่างเสร็จเดี๋ยวผมจะพาผู้ของทุกคนกลับไปครับผมแล้วพวกเราไปช่วยคนอื่นกันต่อเถอะคุณพ่อบ้านคุณหักหลังพวกเราโอ้ no and of course he's not gonna go after the hold on he's gonna hold it up he's gonna go after the kids Oh, shit. Maggie! No. Why would they do that? Y'all. Yeah, we'll turn us into a monster. Yeah, okay. Yep, true. How y'all gonna end this episode like this? I mean, why would you have a teacher shoot a student? Like, I don't... Whew. Okay. All right. Run showed love to Amin and got him out of his state of his hypnosis. Some of the kids are going after their parents to kill them because Project R and revenge. And Penung and Peng are trying to stop Yu from killing her dad. Mek and Mork are trying to stop Fuji from killing her dad. Who's going after Hugo and Jing Jai and Jean? Who went after? Did somebody went after Jean? Yeah. What is gonna happen? How are we gonna get the other ones back? And how's Mackie? I need to know. All right, I am gonna go sob for a few minutes. So, whew, this is a lot. I'm emotional, and yeah. Why? Why gotta end it like that? Y'all, come on now. Let me know how, words are hard right now. Let me know what you think and we can talk about it. As always, thanks for watching with me. I'll see you next time. Bye.